โอเคทาปูบูลูนะครับตัวนี้ก็ให้อัทาโลแนะนำแล้วกันว่าเป็นยังไงทาปูบูลูนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้ทั้ง2คนนะฮะอันนี้แอดไวเคยเล่นไหมทาปูบูลูก็ผมเอาแปลว่าผมยังไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมยังศึกษาเดียวยังทำทีมอยู่แต่เรื่อง potential ของโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยผมได้ศึกษาไว้พอสมควรแล้วโอเคอ่ะไปที่ตัวนี้ก่อนอ่ะแอดไวครับคร่าวๆก่อนโดยภาพรวมว่าตัวเนี้ยเด่นตรงอะไรบ้างครับครับปูบูลูนะก็เด่นที่ attack เยอะทางโจมตีกายภาพของเขาแรงมากเท่าไหร่วะ130นะเบส130394ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยเป็นตัวที่สามารถจัดการทับปูตัวอื่นได้ธาตุเขาดีด้วยแล้วยิ่งอยู่ในกาสิกเทเลนซึ่งเป็นฟิลของเขาเนี่ยธาตุพืชก็จะแรงขึ้นแล้วสามารถใช้ท่าบูทแฮมเมอร์นะฮะจากการวันทิศเคโอได้หลายตัวเลยโดยไม่ต้องใช้ซีมูฟด้วยใช่ไม่ต้องใช้ซีมูฟด้วยแล้วเพราะการโจมตีกายภาพเขาเยอะอยู่แล้วแล้วมันสแตปอีกมีกาซี่เทเลนอีกครับกาซี่เทเลนกาซี่เทเลนนี่คือธาตุพืชแรงขึ้นใช่เขาเมื่อกี้ลืมพูดไปนะของโคเคโคที่ว่ามันเด่นๆก็เพราะว่าเทเลนฟอร์แมตนี้มันมีเทเลนขึ้นมามันทำให้ท่าของตัวเองแรงขึ้นใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอผมแป๊บหนึ่งขอผมอัพรูปที่อัพรูปเพื่อให้เข้ามาดูโปเกมอนอะคาเดมี่นิดนึงครับเพราะว่าเราเปลี่ยนรายการมาเป็นอะคาเดมี่แล้วนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยฝากแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับภาคใหม่แต่ละแอนทาโร่เห็นภาพหลุดแอนทาโร่แอดไวเห็นภาพหลุดเห็นซับไทยแบบนึงเอาภาพนี้แล้วกันคนจะได้มาดูเยอะหน่อยผมจะไปแชร์ในเฟซบุ๊กใหม่นะครับขออภัยนิดนึงรายการโปเกมอนคาเดมี่สอนเล่นโปเกมอนตัวที่น่าสนใจนะก็ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับรายการนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็2คนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ไปเล่นระดับโลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้คำแนะนำกันนะฮะครับทาปูบูลูนะฮะตีแรงแล้วสามารถใช้วูดแฮมเมอร์วันฮิตเคโอได้หลายตัวอย่างเช่นตัวอะไรบ้างครับอาจารย์ลูกโคเคโคครับ1โคเคโคโดนทุบล่วงเลยเหรอฮะตายครับตายแล้วก็ทุกทาปูครับทาปูทุกตัวโดนทุบล่วงหมดล่วงหมดครับถ้าอยู่ในเทอร์เลนถ้าอยู่ในเทอร์เลนถ้าอยู่ในเทอร์เลนใช่ครับแต่กรณีนี้คืออัพแอทแทคเต็มป่ะส่วนใหญ่จะอัพแอทแทคเต็มกันนะฮะเพราะว่าครับ1ปุ๊บบูลูกดอันนี้ไปก่อนโอเคนะโอเคกดอันนี้นะไปโอเคเราเตรียมกันนิดนึงโอเคทาปูบูลูนะครับก็คืออันนี้คืออัพเลือดเต็มแอทแทคเต็มเล่นกันอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ถ้าอัพง่ายๆก็แบบนี้ละถ้าเอาง่ายๆสุดก็แบบนี้ครับโอเคอ่ะไปดูท่ากันวูดแฮมเมอร์ต้องมีใช่ไหมต้องมีนะครับแล้วฮอลลีดอ่ะฮอลลีดก็ต้องมีเหมือนกันต้องมีเหมือนกันนะครับซูเปอร์พาวเวอร์คือมูฟที่3อ่ะคือส่วนบางทีจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์บางทีจะเป็นซับสติจูดบางทีจะเป็นล็อกสไลด์อะไรอย่างงี้มันแล้วแต่ว่าทีมต้องการท่าไหนบางทีก็เป็นรีซีก็มีรีซีก็มีเหรออ๋ออยู่ในกาซี่ทะเลเลือดมันขึ้นอยู่แล้วป่ะใช่ครับ
ก็คือคนนี้ที่มีวุฒิคือท่าคือทั้งเทเลและทั้งท่าของบูลูเนี่ยมันซัพพอร์ตกันเองได้ดีมากก็คือถึงแม้ว่าวูดแฮมเมอร์เนี่ยเราอาจจะเลือกวูดแฮมเมอร์แต่สุดท้ายกัสซี่เทเลนก็ฮิวให้เราอยู่ดีถึงแต่นิดหนึ่งก็ตามส่วนฮอนลีดเนี่ยเป็นท่าไว้ฮิวหรือเป็นท่าไว้ลัดช็อตตัวที่เลือดน้อยๆแล้วก็เราจะได้ฮิวฟรีๆด้วยแถมเพิ่มพลังด้วยกัสซี่เทเลนอีกโอเคก็มันถือว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตกันดีครับทั้งสแตททั้งมูฟแล้วก็ทั้งอะบิลิตี้ของตัวเองมันซัพพอร์ตกันได้ค่อนข้างดีโอเคแอตแทคเต็มเลือดเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงแอตแทคอุ้ยแอตแทค252แล้วอีก4มันเอาไปลงอะไรวะก็คงเป็นสเปเชียลดีเฟนซ์มั้งครับเพราะว่ามันน้อยสเปเชียลดีเฟนซ์มันน้อยกว่าสเปเชียลเดฟนะในนี้เขาบอกเป็นเดฟนะฮะแต่เราแนะนำเป็นสเปเชียลเดฟนะครับเดี๋ยวถามแอทาโร่ก่อนว่าครอบคุมวิธีการเล่นขอเป็นแบบครอบคุมเลยว่าเอาไปเล่นเนี่ยทำอะไรบ้างเน้นๆเลยเดี๋ยวเข้ามาใกล้นิดนึงเผื่อไม่ได้ยินเน้นๆนะครับเอาไว้สลับเทเลนกับอีกฝั่งนึงเพราะว่าทาปุแต่ละตัวเนี่ยเจ้าคาปุกูรู้เนี่ยมันเป็นคาปุที่ค่อนข้างสปีดช้าที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแล้วตัวที่ปาออกมาถ้าตัวไหนที่ช้ากว่าเทเลนก็จะเป็นของตัวนั้นเทเลนตัวไหนช้ากว่าเทเลนจะเป็นของตัวนั้นสปีดตัวไหนช้ากว่าเทเลนจะเป็นของตัวนั้นอย่างเช่นท่าลีดแม็กซ์สู้กับโคเคโคของอีกฝั่งโคเคโคเนี่ยสปีดเขาเยอะเทเลนไฟฟ้าก็จะออกก่อนแต่แล้วก็จะกลายเป็นเทเลนขึ้นเพราะว่ามาทำบูลูเขาช้าใช่ก็คือใน4ตัวนี้โอกาสที่ได้เทเลนเยอะสุดคือเจ้าบูลูใช่ครับแล้วเธอเลยมีผลมากนะครับมีผลมากพยายามรักษาฟิลไว้พยายามรักษาฟิลนะสำหรับเวลาที่เล่นทาปุนะครับครับอ่ะต่อไปครับก็เอามาจากการโทริโทดอนเลยอันนี้หลักมากเพราะว่าโทริโทดอนเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนเล่นเยอะเพราะว่าเขาต้องการเอามาเคาน์เตอร์ดับเบิลดักหรือทีมเลนมากันน้ำให้เพื่อนร่วมทีมเลยกันน้ำนะครับครับแล้วกันโคเคโคได้ด้วยใช่ใช่ไหมใช่ครับจากเจ้าคาปุบูรุเนี่ยเขาเป็นคาปุที่ท่านมันชนะโทริโทดอนอยู่แล้วคือสามารถฮอนลีก็ตายแล้วมันคูณ4ไม่ต้องอยู่ในการเทเลนก็ฆ่าได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเอามาหลักๆเลยก็มายืนฆ่าแต่ละตัวครับเพราะว่าแท็กเขาเยอะยิ่งอยู่ในการเทเลนก็เป็นตัวเน้นฆ่าเลยก็ได้ครับบางแท็กเขาเยอะมากฆ่าตัวอะไรได้บ้างครับพอจะแนะนำได้ไหมส่วนก็ฆ่าได้หมดได้ทุกตัวแต่ตัวที่เขาแพ้ทางที่สุดก็หมายถึงที่เจออยู่เยอะๆนะกาลากาลาแล้วกันอันนี้เหมือนโคเคโคแพ้ทางกับแพ้ทางกาลากาลาหมายชอบมากเพราะว่าเหมือนโคเคโคเนี่ยท่าเขาแพ้ด้วยไม่มีท่าตีด้วยของบูรุเนี่ยเขามีท่าตีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตายเพราะดีเฟนกาลากาลาเขาเยอะท่าตีที่บูรุสามารถตีแล้วเข้าก็ง่ายๆก็สโตนเอ็ดกับล็อกสไลด์สโตนเอ็ดกับล็อกสไลด์เพื่อตีกาลากาลาใช่แต่ว่ามันไม่สามารถเคโอเขาได้อยู่แล้วล่ะเพราะดีเฟนกาลากาลาเขาเยอะแล้วจะสวนโดนสวนกลับมาด้วยท่าแฟร์ไดก็มีสิทธิ์ตายแฟร์ไดมีสิทธิ์ตายแฟร์บิทใช่ไหมใช่ครับถ้ามีเลนอ่ะอาจจะพอรอดอยู่แต่ถ้าไม่มีเลนนี่ตายแน่นอนก็น่ากลัวอยู่ดีใช่ครับแล้วตัวไหนที่เราตีเขาด้วยอ่ะสมมติซูเปอร์พาวเวอร์ไปตีอะไรครับซูเปอร์พาวเวอร์นะก็ที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่เขาใส่มาบางทีใส่มาเพื่อแบบตีธาตุเหล็กอะตีธาตุเหล็กใช่ครับเพราะว่าธาตุพืชมันตีเหล็กไม่เข้าอยู่แล้วง่ายๆก็อะแมกเนสโซนก็ได้แมกเนสโซนครับจีบาคอยนั่นเองครับเจ้าคอยขั้น3อะครับเยอะเหรอก็พอเข้าอยู่ครับพอมันคนเอามาเล่นมาคือควรจะต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยต่อด้วยเพราะว่าสมมุติเจอคอยเนี่ยคอยเขาชนะคาบูรุอยู่แล้วเพราะเขามีธาตุลัสเตอร์แคนนอนลัสเตอร์แคนนอนนี่มันชนะแฟรี่อยู่แล้วแฟร์แคนนอนนั่นเองครับประมาณนั้นเหล็กชนะแฟรี่ครับโอเคล็อกสไลด์กับสโตเนตก็เอาไว้เล่นเจ้ามาลาแวกหรือว่ากาลากาล่าครับทำได้ใส่ครับประมาณตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆไม่น่าคล้ายโคเคโคเพราะว่าอัพไม่เหมือนกันมันจะไม่มันจะอยู่นานกว่าโคเคโคใช่ไหมนานกว่าไหมขึ้นอยู่กับเราเจอตัวอะไรมากกว่าอ๋อแต่เลือดมันน้อยนะ70ใช่อ่ะคือดีเฟนซ์เขาหนาตัวเนี้ยก็อ๋อดีเฟนซ์115เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่บลูแพ้ทางก็มีอย่างนึงก็กราเบียสที่ติดพอยซันแก๊ปอ่ะกราเบียสเนี่ยปกติเนี่ยฟิลของเทเลนของยืดของพืชเนี่ยเขาจะทำให้ท่าเอิร์ธเควคท่าดินมันเบาลง
ซึ่งบางทีอ่ะสมมุติเรามีกาลากาลาอยู่ในฟิลด์แล้วอีกฝั่งอเมริกาเปียสเขาต้องการเอิร์ธควักเราก็สวิตช์บูรูออกมาทำให้เอิร์ธควักเบาลงกาลากาลาก็บางทีก็เราต้องการให้กาลากาลาอยู่ในสนามเพื่อฆ่าอีกตัวนึงแต่เราไม่อยากที่จะรับดาเมจเอิร์ธควักไม่อยากที่จะเปลี่ยนกาลากาลาออกใช่ใช่แล้วก็สวิตช์บูรูมาอยู่ในกาลากาลาเพื่อลดดาเมจอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะประมาณนี้ครับกาซี่เทเลนลดพลังโจมตีธาตุดินไม่ใช่ท่านดินแค่ท่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวครับอ๋อแผ่นดินไหวแมกนิจูดแมกนิจูดเอิร์ธควักแล้วก็บูโดสครับใช่ครับ3ท่าอ๋อลด3ท่านี้อ๋อเป็นความรู้ที่จำเป็นนะสำหรับการใช้กาซี่การใช้เทเลนคือต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยเทเลนสำคัญสำคัญนะเพราะว่าคาปูเนี่ยเขาใช้กันทุกทีมอยู่แล้วใช้ทุกทีมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเทเลนมันทำอะไรได้นะครับเพื่อเราจะเล่นได้มีประสิทธิภาพอันนี้ดีครับเปลี่ยนเอาทาปูบูรูลงมานะครับเพื่อที่จะให้ถ้าพวก earthquake magnitude อะไรเบาลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้นะครับเผื่อเราใช้ในบางจังหวัดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะถามแอดไวซ์บ้างละกันว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยติดมันติดไอเทมอะไรวะไม่ได้บอกมันควรจะติดอะไรครับมันแล้วแต่ทีมอีกทีนึงนะว่าไอเทมอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้บ้างหรือแล้วแต่สายของที่เล่นอีกทีนึงส่วนเอาผมเอาที่เห็นมากที่สุดนะก็คือกาสเนียม4กาสเนียมก็คือหินซีมูฟของธาตุพืชอ่ะโอ้มันยิงแรงไม่พอเหรอไม่เอาไปตีอะไรครับกรณีที่ไม่อยากเสียเลือดกับบูทแฮมเมอร์หรือกรณีที่คิดว่าบูทแฮมเมอร์มันอาจจะไม่ KO ก็ได้นั่นน่ะนั่นแต่ว่าอีก3ถ้าเป็นตัวที่ถึกมากๆเนี่ยบูทแฮมเมอร์อาจจะไม่ KO ก็ได้หรือถ้าเป็นตัวที่เขารีซิตธาตุพืชบูทแฮมเมอร์ KO ไม่ได้แน่ๆหรือกรณีที่อยากจะฆ่าให้ได้แน่นอนนะบูมดูมจากบูทแฮมเมอร์เนี่ยแล้วก็มีกาซี่เทอร์เลนอีกก็เลยค่อนข้างที่จะแรงมากโอเคก็ที่ผมคิดตอนแรกเนี่ยผมเคยศึกษาอยู่เหมือนกันผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันติดพวกเลเวลโอเวอร์ได้ไหมติดได้ครับผมเพราะว่ามีกาซี่เทอร์เลนมันจะขึ้นแบบรัวๆอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้ไอ้ทาโร่มีบอกว่ามันติดลิสซีได้ใช่ครับมันก็จะขึ้น3ทางเลยมันก็จะอยู่นานครับใช่ไหมไอเทมก็แนะนำนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วผมเพิ่มเทคเลยดีกว่าเพราะสิ่งนี้ส่วนสำคัญเหมือนกันไอเทมนะครับแอดไวแนะนำมาว่า C Grass ใช่ไหมต้องเขียนอย่างนั้นก็ได้ Grass C Grass Stone แล้วกันผมขอเขียนเป็นอย่างนี้นะครับมันเริ่มเลยแล้วก็ Grass Stone Leftover ไม่รู้จะมีคนติดเยอะแค่ไหนนะแต่พอได้เหมือนกันแอทาโร่มีพอแนะนำได้ไหมว่าไอเทมไหนที่ติดได้อีก Life of Choice Band Life of กับ Choice Band ใช่ป่ะผมขอขึ้นแถว2แล้วกัน Choice Band นี่นุ๊กของจริงนะ Choice Band นี่จะตีแรงมากนะครับ Choice ถ้าออกมา Choice Band ก็คงกดอยู่ท่าเดียวคือ Wood Hammer แล้วก็ Life of ถ้า Choice Band ใส่พวกตัวทิกลูมก็ตายอ่ะไม่มีโอกาสได้เซตถ้าใช้ Choice Band ใส่ตัวทิกลูมครับ Choice Band โอกาสตายสูงตายเลยตายเลยตัวที่เซตที่ลุงของภาคนี้จะเป็นตัวอะไรฮะไอลิงกับอะไรฮะโพลิกอน2โพลิกอน2ครับคือถ้าติดชอยแบนคือทุบเลยอยู่ในการเทอร์เรนชอยแบนทุบตายอยู่แล้วตายแน่นอนตายครับไม่ว่าอัพมาไงก็ตายหรอตายครับโอเคถือว่าน่าสนใจจะได้เพราะบางทีผมเคยเล่นแล้วแบบเจอทิกลุงปุ๊บมันไม่รู้จะแก้ไงแล้วอย่าให้มันเปิดได้แล้วทุบมันทิ้งไปเลยนะฮะเรื่องไอเทมนะครับแนะนำเป็น4อย่างนี้นะครับถ้าเป็นลบเลฟโอเวอร์ก็จะอยู่นานหน่อยกัสสโตนก็เอาไว้นุกนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงนะครับแล้วมีความสามารถในการอยู่ในสนามได้เยอะกว่าโคเคนโคนะฮะซูเปอร์พาวเวอร์เมื่อกี้แอทาโร่บอกว่าเอาไว้ต่อยจิบาคอยหรือว่าแมกนีโซนนะครับแล้วสโตนเอ็ดไว้ต่อยอะไรครับแอดไวฮะก็ตีคาราคาระนะคาราคาระนะโอเคเดี๋ยวก็มั่นตัวอะไรก็ตามที่แพ้ง่ายๆก็คือเอาไปตีตัวธาตุไฟนั่นแหละเพราะว่าบูรูมันเป็นพืชมันก็ต้องแพ้ไฟแต่มันเอาไปตีไฟบูรูเนี่ยมันแพ้พิษมันแพ้พิษคุณอันนี้คือจุดอ่อนของบูรูเลยครับคือโดนพิษนี่แทบจะตาย 100% นะถ้าเป็นพิษสายสเปเชียลโดนสลักบอมเนี่ยแทบจะตาย 100% แล้วที่เมื่อกี้แอทาโร่เขาบอกว่ามันจะมีแอทาโร่บอกว่ามันมีกาเบียสที่ติดพอยซันแจ็ปปะใช่ครับทีเดียวปะทีเดียวทีเดียวไหมคือมันแล้วแต่ว่าแบ่งมาขึ้นอยู่กับ EV ขึ้นอยู่กับ EV
ถ้าลงเลือด252เนี่ยมันมีโอกาสที่จะตายแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ตายเนี่ยขึ้นอยู่กับดาเมจโลแต่ต้องคืออย่าไปโดนว่างั้นเถอะนะอย่าไปโดนจะดีกว่าโอเคโอเคสำหรับบูรูก็คือเดี๋ยวผมขอดูท่าที่มันแพ้หน่อยแพ้ไฟคูณ2น้ำแข็งคูณ2นะครับพิษคูณ4แล้วก็เหล็กคูณ2ถ้าเหล็กเนี่ยพอสู้ได้เพราะเรามีซูเปอร์พาวเวอร์ถ้าไฟเรายังมีสโตนเอจมีอะไรพวกนี้นะครับแต่เจอพิษเนี่ยแหละปัดพิษเนี่ยนะผมว่าปัดเป็นปัญหาน้ำแข็งก็เหมือนกันน้ำแข็งก็ต่อสู้กับนิวินตีได้นะครับแล้วมันมีธาตุแฟรี่ไว้ตีไหมครับไม่มีครับมีแค่เนเจอร์สแมนเน็ตธาตุเดียวครับก็เลยจะไม่ก็เลยถ้าเจอบูรูเนี่ยให้กังวลว่าจะโดนธาตุทับพืชมากกว่าธาตุแฟรี่บูรูจะไม่โฟกัสที่แฟรี่อ๋อไม่โฟกัสที่แฟรี่เลยเนาะไม่มีธาตุตีแฟรี่ไม่มีธาตุสแตทแฟรี่ที่ใช้ได้เลยครับมีDancing Gameแต่ว่ามันเป็นสายสเปเชียลไม่คุ้มเนาะ85เองนะครับสำหรับตัวนี้คือบีแม็กซ์ครับอ่ะบูรูนะครับก็คือเอาไว้นุ่มเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ต้องใช้กาซี่เซอร์เดนให้คุ้มค่าเนี่ยทาโร่แนะนำมานะครับเดี๋ยวเราขอสรุปเจ้าตัวนี้นิดนึงครับขอคนสรุปคนละครั้งนะครับขอเป็นแอททาโร่ก่อนสรุปตัวนี้ให้หน่อยครับว่านำไปเล่นก็อยากให้เน้นตรงไหนหรืออะไรนี่ครับขอคำแนะนำจากแอททาโร่ด้วยก็ถ้าเอาคาปูบูรูไปใช้นะอย่างแรกคือคุณต้องระวังคาราคาระนะระวังคาราคาระครับระวังตัวธาตุพิษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเบโตเบตอนอันนี้บูรูแพ้ทางมากแพ้ทางแบบมากเกก้าอะไรพวกเนี้ยครับพวกที่เป็นธาตุพิษทั้งหลายก็ทางดีก็หาตัวเหล็กเข้าทีมมาสวิตรับดาเมจธาตุพิษเพราะว่าเหล็กเนี่ยเขาจะไม่โดนดาเมจจากธาตุพิษประมาณเนี้ยครับก็คือต้องกลัวธาตุพิษเอาไว้นะครับแล้วก็กลัวไฟธาตุที่เขาแพ้ต่างๆธาตุที่เขาแพ้ต่างๆนะครับแล้วก็อย่าไปโดนกาลากาล่าใช่ไหมแชมป์ลิสยาบอกว่าเอาจริงๆมีฟิลบูรูใช่ว่าจะแก้เรื่องแพ้เอิร์ธเควกได้มากนะเพราะว่ามันเขาเพราะว่าโปเกมอนที่เขาใช้เอิร์ธเควกได้เนี่ยส่วนใหญ่เขารู้ว่าเขาจะเจอฟิลนี้เขาก็เลยจะใส่ท่าอื่นที่มันไม่ใช่เอิร์ธเควกมาเช่นถ้าเป็นเจ้าม้ามัสเดลเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่อสายญี่ปุ่นมันเรียกว่ารู้แล้วเขาติดไฮฮอสเทอร์เวอร์ได้ท่าดีดอะไอเดียแล้วก็ท่ากีบม้าแล้วก็กาเบียสถึงแม้ว่ากาเบียสจะใช้เอิร์ธเควกเป็นหลักแต่ช่วงนี้มันจะมีกาเบียสอยู่พวกหนึ่งที่เขาติดกราวเนียมซีมาเลยเพื่อที่จะใช้ซีเดียวไปเลยเพื่อที่จะใช้ซีมูฟท่าดินในฟิลด์ทัสซี่เทเลนได้ก็คือจะแรงเท่าเดิมอะแล้วก็นุกตู้ตัวที่แพ้ท่าดินก็เลยกระจุยโอเคมีเทคนิคในการที่จะหลบกาซี่เหมือนกันนะครับแต่ก็อ่ะระวังไว้ในวันนี้เป็นคำแนะนำจากแชมป์ลิสยาอันนี้คนที่ไปเวิร์มเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะขอฟังแอดไวซ์บ้างครับว่าคำแนะนำในการเล่นบูรูครับก็บูรูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะใช้ลิสซีดได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ลิสซีดนะเพราะว่าส่วนใหญ่โปเกมอนที่แพ้ธาตุใดธาตุหนึ่งคูณสี่เนี่ยมันน่าจะยืนอยู่ในฟิลด์ได้ไม่นานเท่าโปเกมอนที่มันไม่มีท่าแพ้คูณ4ถูกไหมฮะก็น่าจะในเมื่อมันเทเลนมันเอามันมาให้ช่วยในการตีอยู่แล้วเราก็ควรจะใช้ให้สุดก็คือเอาไปตีดีกว่ามันมีความสามารถในแบบไหนก็ใช้ให้มันสุดนะครับนี่คือคำแนะนำส่วนเรื่องเทเลนเนี่ยเอาไปใช้กับเพื่อนร่วมทีมของมันดีกว่าเทเลนเทเลนมันเป็นส่งผลที่ฟิลด์เพราะฉะนั้นให้มันมีประโยชน์กับเพื่อนด้วยอย่ามาเน้นที่ตัวเองอย่างเดียวนะครับอีกอย่างก็คือศัตรูก็จะได้เหมือนกันต้องระวังตรงนี้ด้วยศัตรูได้เหมือนกันใช่ครับสโตนเอจแล้วเดี๋ยวมันมีอะไรไว้กันฮอลลิสฮอลลิสสำคัญฮอลลิสคือตีแล้วจะดูดเลือดนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นธาตุแฟรี่ที่ไม่มีธาตุโจมตีธาตุแฟรี่แบบกายภาพนะฮะเช่นเดียวกับโคเคโคนะเหมือนกันเลยนะครับน่าจะไปอยู่ที่อีก2ตัวคือเลเล่กับฟินี่นะครับโอเคนี่ก็คือคำแนะนำในการเล่นทาปูบูลูหรือว่าสายญี่ปุ่นคือคาปูบูลูคล้ายๆกันญี่ปุ่นเป็นคาปูนะญี่ปุ่นจะเสียงทีจะออกยากโอเคทาปูบูลูนะครับนุกเกอร์ธาตุพืชที่ใช้เปิดกาซี่เทเลนนะครับก็ตัวนี้ตีแรงมหาศาลนะครับสามารถที่จะฆ่าทาปูตัวอื่นๆได้ทุกตัวนะครับทุบปั้งล่วงเลยสามารถที่จะทุบตัวเซตอัพทริกรูมอย่างอุรังอุตังนะครับโอรังคูรุหรือว่าโพลิกอน2ได้นะครับสามารถที่จะทุบอะไรตายอีกวะจำไม่ได้หลายตัวเลยคือมันตีแรงมากนะครับแล้วก็แนะนำให้เป็นอัพแอทแทคเต็มเลือดเต็ม
ไปเลยนะครับแล้วก็ไอเทมที่ติดได้ก็คือ Grass Stone ก็คือ Set Move นะครับSet Move ธาตุพืชก็ไว้ตีแบบให้การใช้ Set Move ที่ดีคือการ KO ไปเลยใช่ไหมก็คือการคือ Set Move เนี่ยต้องจำดีๆอ่ะเพราะมันมีทั้ง support และทั้ง attack ต้องหาจังหวะใช้ดีๆพยายามฆ่าให้ได้นะครับแล้วก็มีช้อยแบนไลฟ์ออฟเลฟโอเวอร์ส่วนใหญ่จะไปในทางโจมตีนะครับก็คือความสามารถของมันเด่นที่การโจมตีเพราะฉะนั้นใช้มันในเรื่องของการโจมตีให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ละวันถ้าเจอธาตุพิษแอทาโร่บอกว่าเกงก้าการเบียสที่มีพิษนะครับหรือว่าเบโตเบตันตัวที่เป็นพิษแล้วเป็นสแตทด้วยเนี่ยต้องระวังนะครับมันคูณ4แล้วก็เลือดกับดีเฟนซ์อะไรเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมีโอกาสที่โดนวันฮิตเคโอสูงมากนะครับอีก2ท่าคือ Stone Age แล้วก็ Horn List นะครับก็ Stone Age เอาไว้จัดการตัวที่เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ Horn List ไว้ดึงเลือดคืนจาก Wood Hammer นะครับถ้ามันมีโอกาสถ้าใช้ท่าไหนมุกเซตไหนก็หรือว่าสปีดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าทีมที่เราจัดขึ้นมานะครับจัดให้มันเหมาะสมกับทีมของเรามากที่สุดหมายถึงท่าไม้ตายใช่ไหมก็การทำทีมนะครับแล้วก็ EV ด้วยนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายหรือว่าไอเทมต่างๆคือให้มันเข้ากับเพื่อนด้วยอย่าไปเล่นตัวเดียวนะครับไม่ใช่ส่งออกไปแล้วไม่ได้ซัพพอร์ตจากเพื่อนเลยอันนั้นก็เป็นการเล่นที่มันจะดึงประสิทธิภาพของโปรมันออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคต่อไปครับต่อไปกลับไปที่แอทาโร่ครับแนะนำเป็นตัวไหนฮะทาปูตัวต่อไปผมเห็นแอทาโร่เล่นเล่นะครับเล่นได้หมดครับได้หมดนะโอเคไปเล่นแล้วกันก็ควรจะแนะนำทาปูทั้งหมดนะเพราะโปเกมอนที่มันมีอิทธิพลมากไปทีละตัวเลยเนาะโอเคงั้นขอตัดตัวนี้นิดนึงนะครับพาต่อไปเป็นทาปูเลเล่นะครับหรือว่าคาปูเลฮิเลนะฮะเทเทฟูอ๋อคาปูเทเทฟูนะครับโอเค